สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่านนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นแมปเทโนเมกันต่อนะครับซึ่งมีการอัปเดตภายในตัวแมปภายในเกมนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับก็กดแชปเตอร์เลยนะครับวิธีการเล่นพร้อมนะครับพร้อมขอบคุณทุกคนที่มากันนะครับมาโอเคไปเรดี้ลุยกันเลย Hello มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี้แบบรีแวมนะครับมาเดิมมาก็เจอเลยครับดูจังหวะดีๆนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องจุดเทียนด้วยจุดเทียนจุดเทียนต้นจุดเกิดด้วยนะครับระวังผีนะครับอันนี้มาใหม่นะครับเปลี่ยนทั้งด่านเลยครับตัวด่านแต่ว่าพัสดุจะตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับโอ้ระวังระวังระวังโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยวางกระโหลกอันดับแรกนะครับกระโหลกอยู่ตรงนี้แล้วกระโหลกมานะครับเฮ้ยอาจจะแหลกนิดนึงครับถ้าได้หลายคนโอ้โอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ดูกันแล้วครับดูกันแล้วระวังนะครับระวังระวังไปหอมหอมหอมไปกันให้หมดเลยครับไปกันให้หมดเลยไปมาอุ้ยเต็มเลยอุ้ยต่อหน้าต่อตาเลยจุกก่อนจังหวะดีๆก่อนดูจังหวะดูจังหวะผลซูมโอ้ยโดนเลยตัวเคียวนะครับต้องเบาเสียงด้วยนะครับแนะนำให้เบาเสียงก่อนนะครับอาจจะดังนิดนึงนะไปลุยเลยลุยเลยลุยลุยโอ้โอ้แย่แล้วโอ้โอ้ยโดนซามูไรดักนะครับนี่รอบ2เนาะนะครับรอบ3นี่ผีแคมหรือเปล่ายาวๆๆๆๆโว้ยมีใครมาไหมอุ้ยลินตามโอ้โหตัวเดิมครับเจ้าประจำที่ยากที่สุดคือตรงนี้นะครับชนกันแล้วชนกันแล้วโอ้มา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 หลบ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 โอ้วิ่ง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 เซฟโซนโอ้โหตัวเดิมเลยไปแล้วกันอู้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 ได้จังหวะดีแล้วครับจังหวะดีแล้วโอ้โหตายตั้งหลายรอบขอเซฟโซนก่อนไปแล้วฮึบโอเคได้แล้วโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนวาร์ปมาเลยครับทุกคนจะได้มาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเซฟพอยต์จุดแรกนะครับผมก็จะไปวางกระโหลกต่อนะครับกระโหลกไปวางก่อนจุกจุกโอ้ยไปเร็ว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 สตามิน่าหมดสตามิน่าหมดโอ้ยแย่แล้วต้องการเซฟโซนนะครับนี่เพื่อนช่วยแทงไว้ให้โชคดีไปเสียงเสียงระวังเสียงนะครับระวังเสียงไปครับตรงนี้เพื่อนจุดให้แล้วเดี๋ยววางกระโหลกนะครับตามมาตามมาลองกันไปเลยครับไปเลยปึ๊บเฮียสิสวยวางแล้ววางแล้ววางแล้วไปวางอีกฝั่งนึงนะครับวางอีกฝั่งนึงระวังตัวไฟระวังตัวไฟโอเคโอเคผมมีครับผมมีผมมีผมมีไปพร้อมกันไปพร้อมๆกันไปทางซ้ายรอก่อนรอก่อนไปโอ้ยมาเร็วมาเร็วจูก่อนจูก่อนเปลี่ยนกระโหลกสีเทาโอ้ย oh no เสียดายเสียดายต้องห่วงครับเซฟโซนนะครับเช็คก่อนเสียได้ครับโอเคโอเคโอเคเลยครับจังหวะนี้มุมนี้เลยครับมันเห็นจางๆอยู่เรียบร้อยอันนี้เทียนจุดหมดแล้วนะครับนี้ผมก็จะไปโซนนี้ที่เป็นบ้านโอมซ่านะครับโอเคมานี่มานี่ครับตรงนี้จะเป็น69420นะครับตรงนี้เลย
นานี่อู้เร็วๆอู้อู้อู้ระวังระวังระวังเกือบแล้วเกือบเกือบเกือบระวังครับระวังผีมันค้างมันค้างที่หลบก่อนกดไปเลยเข้าไปโอเคเคโอ้ขอเข้าไปหน่อยโอ้โอ้เรียบร้อยตรงไม่กี้เลยครับตรงไม่กี้เลยเนี่ยครับตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะเจอนะครับไป69420นี่ครับโอมซ่านะครับใครมาครั้งแรกก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับไปที่หมู่บ้านกันนะครับต่อไปเออว้ามาเลยไปว้ามาหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นโซนใหม่นี่ดูจังหวะดีๆนะครับมาๆๆรวมตัวกันรวมตัวกันค่อยๆไปครับเหมือนเดิมครับตรงนี้นี่ตามทางก่อนอันนี้แบบเซฟนะครับวิ่งไปเรื่อยครับข้างหน้าจะเป็นเซฟโซนนะครับให้คุณผู้ชมวิ่งไปหลบก่อนละกันนะนี่ครับเซฟโซนเข้าไปแล้วล่ะครับนี่มุมย่านแล้วครับผีเต็มเลยไปยังไงโดนซูมแล้วลบ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 โอ้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนรออยู่ซูมก่อนแล้วกันโอ้ยระวังระวังโอ้มันมาโอ้ยมันสไลด์มาครับจุกก่อนจุกก่อนโอ้ระวังระวังโอ้ผีเต็มเลยผีเต็มเลยอุ้ยโอ้โดนซูมโดนซูมระวังระวังระวังวิ่งมาวิ่งมาเว้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยโดนจิกโกกุเยอะมากครับตอนนี้ขาจุดเกินเยอะมากอ่ะเป็นจุดที่ยากเป็นมุมแคบนะแต่ก็จะง่ายกว่าตอนแรกนะครับปิง 30,000 เลยน่าสนุกดีนะครับเนี่ยสามารถมาหลบวางก่อนโอเคไอ้กี้เบิร์ดเร็ววางทันปะนี่ไม่ทันครับเสียดายพอได้ได้อยู่ทันอยู่แต่มันแหลกอู้อู้ชิโกคูระวังเข้าไปจุดเลยเข้าไปจุดเลยปึ๊บน่าจะครบแล้วมั้งนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแมปเทโนเมนนะครับอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับทุกคนสามารถมาลองเล่นกันได้นะครับสนุกดีครับก็แนะนำให้เล่นอยู่ประมาณสักยังไงดีนะ 5-6 คนกำลังดีครับไม่แหลกมากทุกคนก็จะได้เหรียญ นะครับโอ้ขอพิมพ์ก่อนต่อมาจะเป็นแบบอีเวนต์นะครับก็จะมี2อีเวนต์นะครับบีดอีเวนต์แล้วก็ชินิอาชิอีเวนต์นะครับแล้วก็เขาได้ทำแบบว่ามุมหลบนะครับก็คือจุดเริ่มต้นแล้วออกมาทางขวาเลยนะครับมาบีก่อนนะครับนี้ได้สูงสุด20คนนะครับนะครับภารกิจด่านนี้นี่ก็เหมือนเดิมครับตามหาผีเสื้อนะครับแต่จุดที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือตำแหน่งของผีเสื้อนะครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ทุกคนช่วยกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ไปเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับนี่ครับผ่านเสาต้นนี้ครับด่านค่อนข้างที่จะมืดอยู่ครับผมค่อยไปแล้วกันโอ้โดนซูมหลบก่อนหลบก่อนรอด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 น่าจะวิ่งผิดทางเมื่อกี้เห็นผีแบบโอเคจำได้ครับกะโหลกเก็บเลยครับเก็บเลยนี่ได้มา2ตัวแล้วครับต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บนะครับคูลดาวน์นานอยู่หึผีมาหรอไม่อีกนิดเดียวโอเคก็ไปขอบแบบต่อนะครับไปซ้ายต่อนี่ครับก็จะมาเป็นโซนดินนะที่ผมจำได้เ
ค่อยๆไปตามทางเลยนะครับระวังผีซูมด้วยนะได้ถึงแล้วครับมันจะเป็นรถเกวียนครับรถวิวแชร์ให้เดินตามทางดีเป็นหลักโอเคครับเรียบร้อยดีจีครับก็จะอยู่แถวนี้ครับแล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้รับตะเกียงมาใช้ด้วยนะครับลุยกันต่อกันอีกเวนหนึ่งนะครับชินาชีเวนครับวันนี้ก็จะมีการอัปเดตมาใหม่เหมือนกันนะครับก็ไปลองเล่นกันดีกว่านะนานเหมือนเดิมอยู่ครับแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวโมเดลครับผมเป็นจัมป์สแกร์ใหม่2ตัวแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมชอบมากนะครับก็คือ CCTV นะครับ wow. สามารถปรับมุมกล้องแล้วดูได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้แนะนำท่านเล่นหลายคนก็สามารถที่จะบอกแล้วก็สามารถบอกตำแหน่งพิกัดอะไรได้หมดเลยนะครับเลือกใช้ก็กดเปลี่ยนเป็นตะเกียงนี้แล้วก็กด F 2ครั้งนะครับมาลุยกันเลยครับ3ชีวิตนะครับด่านนี้ไปลุยแล้วกันครับจะมีผี2ตัวผมจะไปซ้ายก่อนแล้วกันนะตามทางเลยครับระวังผีครับผีที่จะเป็นการสุ่มนะครับต้องระวังเลยปุ๊บผีมานี่เร็วซามามาซ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 ามาไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้คือ3ชีวิตนะครับต้องระมัดระวังด้วยแอบดีครับแอบได้อยู่ระวังไปหมดหามันจุดเกิดหรือเปล่าระวังโอ้แนะนำให้ไปหลบข้างตู้ดีกว่ามีตัวที่2แล้วนะรอบนี้ไปซ้ายแล้วกันครับซ้ายมันยังหลงเหลืออยู่ตรงแรกเคลียร์สตามิน่าไว้ก่อนเป็นเชสตีมใหม่นะครับนี่เหลือทางซ้ายไล่เคลียร์ครับตัวอะไรมานี่โอ้แย่แล้วโอ้ยเร็วๆๆโหดีนะครับบั๊กครับบั๊กวาร์ปไปจุดเริ่มต้นครับโชคดีนี่ด้านในนะครับเกือบดีมันไม่เห็นนี่เหมือนจะดวง3นี่เป็นจุดเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับสี่สามนี่เคลียร์หมดแล้วน่าจะเหลือกลางๆครับไปกลางๆดีกว่าเงี้ยแปลกๆเลยเนี่ยพัซเซิลเคลียร์หรือยังเคลียร์ไปหมดแล้วเหลือ6ลูกเนี่ยครับแนะนำให้มันหลบมุมนี้เลยน่าจะดวง6เวอร์อู้เกือบโอ้ดีแล้วโอ้โอ้น่าจะอยู่ด้านในนะครับโอ้ยานี่ไงจะแล้วโอ้ก็จะเป็นรูปแบบของโมเดลตัวใหม่นะครับที่ผมโดนจัมป์สแกร์แล้วก็เทสตีใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เลยโอเคครับเรียบร้อยครับเมื่อครบ52ลูกครับให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับตะเกียงในด่านนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เล่นครบทุกด่านภายในแมปนี้แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เหลือก็คือ View All Monster กับ Hall of Fame นะครับก็จะเป็นห้องโมเดลต่างๆนะครับตัวละครที่คุณผู้ชมได้เจอมาทั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกห้องนึงครับก็จะเป็น Hall of Game นะครับสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันครับถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วออกจากห้องเมื่อกี้อาจจะบานนะครับสามารถออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่ได้ครับก็จะเป็นห้องประมาณนี้ครับแบบตัวละคร Developer นะครับแล้วก็ตัวของผมเองนะครับที่ทางผู้พัฒนาเกมเขาได้เอามาวางไว้ในห้องนี้นะครับก็จบไปที่เวลานะครับในแมป Tenome นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นรีแวมป์นะครับในส่วนตัวผมนะครับชอบเวอร์ชันนี้มากกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะท้าทายกว่าเวอร์ชันเก่าด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันกับผมนะครับก็รอดูกันต่อในทริปต่อไปนะครับว่าผมจะนำเกมไหนมาเล่นกับคุณผู้ชมกันอีกนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ